บีมกวีพูดถึงเรื่องลูกแล้วค่ะต้องบอกว่าทางทีมงานเองนะคะวันนี้ก็เก็บเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มบีมกวีมาฝากให้ทุกท่านติดตามกันต้องบอกว่าในเรื่องของลูกเนี่ยหลายคนเองก็ได้เห็นโมเมนต์ต่างๆมากมายตอนนี้เนี่ยจาก2กลายเป็น4ครอบครัวมีแต่ความสุขเต็มไปด้วยความรักเพียบเลยล่ะค่ะสำหรับแฟนอย่างน้องไอวาและน้องไอยาเองตอนนี้แฟนคลับก็หลงกันไม่น้อยแล้วค่ะพี่ทีพี่พีก็ยังหลงน้องสาวหนักมากก่อนหน้าบีมก็โดนดราม่าเรื่องที่ไลฟ์แล้วให้ลูกขอดาวจากแฟนคลับล่าสุดนี้มีประเด็นให้ลูกสาวแฝดถ่ายโปรดักต์ขายสินค้าใหม่บีมออกมาพูดถึงประเด็นนี้ถือวันนั้นคือวันนั้นเนี่ยเราก็ถ่ายรูปลูกสาวซึ่งลูกชายเราก็ถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกแม่เขาก็เห็นว่าน่ารักดีและคงจะมีคนเข้ามาดูเยอะก็เลยถ่ายรูปกับโปรดักต์ที่เป็นของที่บ้านเราทำสักหน่อยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นดราม่าผมว่าการที่ลูกจะช่วยพ่อแม่ขายของมันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรถ้าผมเป็นลูกผมยินดีจะช่วยพ่อแม่ผมแต่ก็นานาจิตตังครับก็แล้วแต่เป็นสินค้าครอบครัวเราเองเราก็ทำเพื่อความเจริญของครอบครัวผมไม่ได้เป็นคนที่ใช้เงินกันไปกับอะไรที่แปลกประหลาดหรือประวารณาตนว่าจากนี้ไปเนี่ยมีเงินมีทองจะเก็บไว้เพื่อดูแลคนที่บ้านนี่ก็เป็นคำพูดของบีมที่ออกมากล่าวเกี่ยวกับประเด็นดราม่าค่ะ